สวัสดีครับในคลิปที่แล้วเนี่ยพูดโปรไฟเออร์ไปแล้วนะฮะอันนี้เราจะมาเจาะลึกเพิ่มเติมนะครับในส่วนที่เป็นตัวเรนเดอร์ลิงนะครับเราสามารถคลิกตรงนี้ได้นะครับปึ๊บคลิกไปที่ตัว GPU เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าตรงนี้ครับมันก็จะพอเราคลิกไปตรงนี้เขาก็จะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าเราส่งข้อมูลนะครับหรือเราเรียก draw call จาก CPU เนี่ยครับไปสั่งให้ GPU วาดเนี่ย draw เนี่ยกี่ครั้งนะฮะเราจะสังเกตว่า245นะฮะการทำงาน 18.560 มิลลิเซกนะครับซึ่งเป็นตัวที่เป็นปัญหาพอสมควรนะฮะแล้วก็จะสังเกตได้เลยว่าถ้าเรนเดอร์ออบเจกต์ที่มันทะลุมองทะลุไม่ได้ครับถึง207นะฮะแล้วก็ render image effect นะครับอยู่ที่11 draw call นะครับแล้วก็ renderวัตถุที่มองทะลุได้อยู่ที่21ดอครอนะฮะเนี่ยครับเราก็มีพวกเลนเดอร์สกายบ็อกซ์นะฮะตรงนี้นะครับเราก็จะเริ่มเห็นว่าปัญหาอยู่ที่พวกนี้นะฮะวัตถุจำนวนมากตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยเราอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับว่าทำไมจำนวนดอครอมันถึงต้องเยอะแบบนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะกดไปที่เรนเดอร์ลิงตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับมันก็จะมีสรุปอีกทีนึงนะครับว่ามีชุดคำสั่งเท่าไหร่นะครับสังเกตเห็นว่ามันจะมีคำว่า batch เนี่ยนะครับมี dynamic batching static batching instancing นะครับซึ่งพวกนี้ฮะเดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจนอีกทีนะครับในวิดีโอหลังจากนี้นะครับแต่ตรงนี้ให้เราเห็นภาพก่อนนะครับว่าไอการ batching เนี่ยก็คือการที่จะรวบรวมข้อมูล polygon เยอะๆนะครับใส่ไปในรถบัสนะครับคันนึงนะฮะแล้วก็ทยอยส่งไปนะครับมันไม่ได้ส่งไปทีละวัตถุนะฮะมันรวมๆไปหลายเกม objectหลายๆให้เต็มรถคันแล้วก็ส่งทีเดียวนะครับเพราะว่าการที่เราจะขนส่งเนี่ยมันกินทรัพยากรแล้วก็กินเวลานะครับงั้นเราต้องพยายามให้ใช้รถบัสคันใหญ่ๆแล้วก็ส่งทีเดียวลักษณะนี้ครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ด้วยนะครับถ้าฮาร์ดแวร์ไม่ดีเนี่ยอาจจะมีรถบัสไม่ใหญ่มากนะฮะแต่ถ้าฮาร์ดแวร์พวกที่อยู่ในบน PC อ่ะครับระบบบัสมันจะใหญ่ฮะขนส่งได้เยอะนะครับนี่นะครับก็สังเกตว่าตัวนี้จะมีดอคอแบบปกตินะครับก็คือเป็นทีละวัตถุทีละวัตถุอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จะมีแบบแบชดอคอนะฮะเนี่ยตรงนี้เราก็มานั่งดูกันอีกทีนะฮะในวิดีโอถัดไปนะครับแต่ที่สำคัญมันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเรากด Open Frame Debugger ขึ้นมาครับพอเรากด Open Frame Debugger เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็สังเกตภาพข้างล่างตรงนี้ตรงนี้ครับเราจะมีโอกาสมองเห็นครับว่ามันเกิดการวาดอะไรขึ้นมาบ้างนะฮะ drawing เนี่ยที่มันบอกเนี่ย210 draw call เนี่ยครับเราจะไล่ไปเลยครับว่ามันวาดอะไรขึ้นมาบ้างนะฮะเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่มองทะลุไม่ได้นะครับเราก็ใกล้ลงมานะครับก็จะเป็น G buffer ของตัว defer shading นั่นเองนะครับก็รวมเนี่ยฮะภาพเอาวิดีโอทั้งหลายนะครับเราก็ลองไล่มาดูครับอันดับแรกยังไม่วาดอะไรนะฮะหรือว่ากดตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้มันก็จะไล่สเต็ปให้ปุ๊บ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 ว่าวาดอะไรไปบ้างนะครับลักษณะนี้เราก็สามารถจะไล่เช็คดูได้เลยนะครับว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนครับอันนี้มันวาดทีละชิ้นวาดทีละชิ้นวาดทีละชิ้นเนี่ยทีละชิ้นทีละชิ้นเนี่ยครับซึ่งไอการวาดทีละชิ้นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดดอคอเยอะมากนะครับถ้าจะให้ดีๆไปเลยครับแบบดีๆไปเลยเนี่ยมันจะต้องมีการเกิดตรงนี้เยอะๆครับที่ชื่อว่าตรงนี้ครับ static batch เยอะๆนะครับเพราะตัว static batch มันจะวาดทั้งก้อนเลยครับนะครับเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าทำไมมันรวมเป็น batch ไม่ได้มันจะมีบอกเหตุผลเนี่ยครับ why this dawcall can't be batchไม่สามารถจะรวมเป็นกลุ่มก้อนได้นะครับ object are affected by different light probe ก็คือมันอยู่คนละ light probe เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะรวบกันได้นะครับเนี่ยฮะแล้วก็กด preview ดูได้ว่า object นั้นคืออะไรนะฮะใช้shader อะไรอยู่นะครับอยู่ตรงไหนอยู่เราก็ไล่ไปตามหาฮะปัญหามันอยู่ที่ไหนนะครับแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันใช้ probe อะไรอยู่เป็นไปได้ไหมที่เราจะให้มันแชร์ probe เดียวกันมันจะได้รวมเป็นก้อนเดียวกันได้นะครับลักษณะนี้นะครับเราก็สามารถใช้เฟรมดีบักเกอร์พวกนี้นะครับไล่วาดไปทีละส่วนดูนะครับแล้วก็ลองไล่ดูว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ไหน
นะครับมันมีอะไรที่มันโอเวอร์ดรอนะครับวาดเนี่ยอย่างง่ายๆดูตรงนี้ครับคือไอเนี้ยมันมองไม่เห็นนะฮะเนี่ยไอข้างหลังเนี่ยมันมองไม่เห็นนะครับเพราะมันโดนไอ้ก้อนเนี่ยวาดทับลงไปแล้วอะแล้วทำไมต้องไปนั่งวาดข้างหลังด้วยนะฮะซึ่ง CPU ควรจะสั่งนะครับว่าไม่ต้องวาดข้างหลังครับตรงนี้เราก็ต้องไปหาทางแก้ไขครับโดยใช้ CPU ว่าไม่ต้องส่งไอ้ข้างหลังมาส่งเนี่ยไอ้ข้างหน้ามาแล้วก็วาดจบเลยลักษณะเนี้ยครับเนี่ยเพราะมันมองไม่เห็นเนี่ยตรงนี้มันมองไม่เห็นใช้วาดมาก่อนทำไมนะครับเนี่ยเราก็ลองไล่หาดูได้ครับว่าเอ๊มันวาดก่อนหลังตรงนี้ถูกไหมอะไรที่มันควรจะวาดก่อนแล้วมันก็ทับไปแล้วนะครับเราก็ไล่วาดดูตรงนี้โอเคนะครับมันก็จะมีแบบ reflection ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเราบอกว่าให้มันเกิด skin space reflection ใช่ไหมครับเนี่ยฮะมันก็จะวาดปึ๊บค่า reflection แบบต่างๆขึ้นมานะครับเนี่ยเราก็ไล่ดูไปเนี่ยครับพวกนี้ในเฟรมดีบักเกอร์มันจะไล่ไปทีละส่วนจริงๆครับลักษณะนี้นะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าส่วนไหนนะครับตรงนี้เราก็เล่นมาถึงเนี่ยแล้วครับถึงในส่วนของชาโดว์นะฮะซึ่งเป็นตัวปัญหาหนักพอสมควรเหมือนกันนะฮะตัวชาโดว์พวกนี้นะครับเดี๋ยวเราก็พรีวิวดูได้มี Shadow Map เริ่มมาถึงตัว Shadow แล้วตรงนี้นะครับเราก็ลองไล่ดูก็สังเกตเลยว่า Shadow นี่เป็นตัวปัญหาเยอะเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันทำให้เกิดการดรอคอดรอเมจเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับลักษณะนี้ตรงนี้ก็จะเป็น Image Effect นะครับเนี่ยฮะที่ชื่อว่า Skin Space Reflection นะครับเนี่ยฮะมันก็ทำเป็น Texture มาหลายรูปแบบนะครับแล้วก็เบลอนะครับมีรูปแบบเล็กๆแล้วค่อยมาผสมกันเราถึงได้ตรงนี้ออกมาเบลอๆนะครับเนี่ยมีสกายบ็อกซ์นะฮะนี่น้องสกายบ็อกซ์ได้นะครับลักษณะนี้นะครับนี่ก็เป็นที่มาของตัวอันนี้ก็จะเป็นแบบ transparent geometry ละมีอะไรบ้างที่เป็น transparent geometry อ๋อก็เป็นพวก particle ครับเนี่ยพวกนี้เป็น particle กินไปแค่19ดอคอนะฮะก็ยังไม่ได้กินหนักอะไรมากเท่ากับไอตัวพวกวัตถุพวกนี้นะครับแล้วก็มีพวก draw dynamic draw dynamic นี่ก็คือวัตถุก็คือถ้าดูตามนี้ก็คือพวก particle หมดเลยครับ dynamic ก็คือเคลื่อนที่ฮะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ image effect หมดละนะฮะเพราะถ้าเราใช้เฟรมบัฟเฟอร์ช่วยด้วยครับมันก็ทำให้เราวิเคราะห์ได้เพิ่มเติมว่าไอสิ่งที่ GPU มันโดนสั่งให้วาดเนี่ยทยอยวาดเนี่ยมันไปเสียเวลาวาดตรงไหนซะเยอะนะครับแล้วก็การวาดของมันเนี่ยทำไมมันถึงไม่สามารถจะรวมกลุ่มออกมาเป็นรถบัสแล้วก็วาดเป็นแบบสแตติกแบชอันเดียวได้อะไรอย่างเงี้ยครับนะหรือว่าเป็นไดนามิกอันเดียวกันได้นะฮะทำไมทำไม่ได้นะครับมันก็จะไล่บอกเหตุผลอยู่นะครับเราก็เอาเหตุผลพวกนั้นนะฮะไปนั่งแก้ไขในส่วนออปติไมซ์ถัดไปนะครับลักษณะนี้นะฮะก็นี่ก็จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะที่ช่วยทำให้เราพอจะค้นหาปัญหาเจอนะครับว่ามันมีปัญหาที่ตรงไหนมันข้อขวดที่ตรงไหนนะครับแล้วเราก็ทยอยไล่แก้ปัญหาไปนะครับดังวิธีที่จะพูดถึงในวิดีโอถัดจากนี้นั่นเองครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะที่ไปแก้ปัญหามานะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมี static นะครับ batch เยอะขึ้นนะฮะเนี่ยครับ static batch เยอะขึ้นซึ่งไอตัว static batch ตัวเนี้ยครับส่งผลให้พอมันวาดเนี่ยมันจะวาดเป็นกลุ่มนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยฮะสังเกตเห็นไหมฮะวาดออกมาเป็นกลุ่มเลยนะครับพอเป็นอย่างเงี้ยครับมันจะส่งผลให้ตัวดอคอครับลดลงทันทีลักษณะนี้นะครับนี่ก็สังเกตว่ามันเป็นสแตติกเป็นแบชนะครับรวมกันมาได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีบางอย่างที่ยังรวมไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่อย่างน้อยมันก็ลดลงไปได้นะครับจำนวนการขนถ่ายข้อมูลนะฮะก็มีพวกนี้ก็ดอไดนามิกเหมือนเดิมนะพวกพาร์ติเคิลทั้งหลายนะครับก็รวมกลุ่มทีเดียวนะครับพวกพาร์ติเคิลนะครับประมาณนี้นะฮะตัวอย่าง